เราคุยกันชัดเจนแล้วว่าเราจะเป็นพ่อแม่ลูกต่อกันแต่มันไม่ได้มีอุปสรรคหรือปัญหาใดในการที่เราจะมาเลี้ยงดูเลยเราก็จะช่วยกันทำให้มีความสุขมากที่สุดถ้าวันนี้มีใครสักคนที่ทำให้เขามีความสุขได้ให้หายเหนื่อยจากการทำงานเนี่ยผมก็ยินดีกับเขาด้วยคำถามถึงเรื่องที่ไปเจอเรซซิ่งอ่ะครับครั้งแรกที่เจอเป็นยังไงครับโอ้มันเหมือนเป็นมันปลดปล่อยจากทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือก่อนนั้นเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสประกันตัวออกมาแล้วแต่เรารู้ว่ามันยังไม่จบเราอาจจะมีโอกาสต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกแต่ในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นหมดแล้วอะแล้วเราคิดว่าแบบต่อไปนี้เราไม่ต้องมีห่วงมีอะไรแล้วเราสามารถแพลนอนาคตได้แล้วว่าเราจะใช้ชีวิตกับเขายังไงจะเติมเต็มเขายังไงให้ดีที่สุดครับตอนจัดชีวิตเป็นเที่ยวกับน้องเพียงก็เบื้องต้นตอนนี้ก็วิดีโอคอลคุยกันเกือบทุกวันก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่หายป่วยแล้วก็ทางคุณแพทก็งานเยอะอยู่แล้วก็คุยร่วมกันว่าวันไหนที่ว่างบ้างว่างเวลาไหนบ้างแล้วก็เราก็จะใช้เวลาเนี้ยมาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดหายไปตอนเจอกันจูนกันปิดนั่นเองมันก็ด้วยความที่ห่างกันไปนานนะครับก็ยังมีความเขินอายอยู่ใช่แล้วก็ต้องใช้เวลามาทำให้เกิดความคุ้นเคยกับเขาซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรได้กอดลูกเป็นยังไงบ้างครับโอ้มันเป็นกอดที่แบบมันเติมมามันอบอุ่นอ่ะครับเรารู้สึกว่าน้องโตขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยเจอตอนแรกโตกว่าเดิมมากเลยคือมันผ่านไปเร็วมากเลยจากที่เราคอยประคบประหงมเขาคอยอุ้มคอยประคองคออะไรเงี้ยในวันนี้เขาโตแบบว่าเราจะมาสูงเท่าผมแล้วอะโตแล้วก็เก่งฉลาดมากแล้วก็หล่อมากด้วยโอ้ครับหล่อเป็นพ่อไหมครับก็เขาก็ชมป้าป๋าหล่อก็คือมาถ่ายรูปคู่กันก็ก็เหมือนกันจริงๆวันนั้นได้คุยอะไรกับน้องเป็นพิเศษไหมคะครับเพราะวันนั้นอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่ร่วมกันเยอะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดึกแล้วต้องไปเรียนต่อตอนเช้าครับก็เดี๋ยวก็วิดีโอคอลคุยกันตลอดว่าวันนี้ไปดัดผมมานะเดี๋ยววันนี้จะไปขี่ม้าอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็อยากจะใช้เวลาเนี่ยไปร่วมกับเขาด้วยจะได้ให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้นน้องได้มีโอกาสเล่นละครด้วยได้ครับย้อนหลังเคยมีโอกาสได้เห็นผ่านตอนที่อยู่ข้างในเราก็เห็นโฆษณาเงี้ยเราก็อดยิ้มไม่ได้อะมันแบบมันน่ารักอะแล้วเรารู้สึกภูมิใจเขาอะครับวางแผนยังไงบ้างการที่จะเลี้ยงดูเขาหลังจากนี้ก็อันดับแรกต้องดูก่อนว่าเขามีความชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับแล้วเราก็จะส่งเสริมเขาในทุกๆเรื่องอะก็คือเราจะมาเติมเต็มแต่ความสุขอย่างเดียวอะทำให้เขาแบบรู้สึกว่าชดเชยสิ่งช่วงเวลาที่เราขาดหายไปอะครับเราก็จะทำในจุดนี้ให้ดีที่สุดกับคำที่เราได้ยินว่าเขาเรียกเราว่าพ่อเรียกป้าป้ารู้สึกยังไงบ้างคำนี้ไม่ยินก็มันลูกชายคนเดียวของเรานะเราก็ภูมิใจอยู่แล้วเรามาในจุดนี้ด้วยความที่เป็นพ่อเนี่ยเราก็เพิ่งจะเข้าใจหัวอกพ่อแม่ที่เขาเป็นห่วงเราอะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้มีอะไรหวังอื่นตอบแทนอะไรเลยครับต้องมีข้อกำหนดอะไรไหมครับเหมือนก่อนนั้นเนี่ยเหมือนตัวต้องมีกำหนดน้องต้องมาอยู่กับพี่อะไรเงี้ยยังมีกับตกลงกันยังครับตอนนี้จุดนี้ยังไม่ได้คุยกันยังเป็นทางการครับก็คืออยากจะหาเวลาว่างมาคุยกันก่อนแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาซีเรียสอะไรก็คือว่างเมื่อไหร่ก็คือเจอกันครับนะครับทำเรื่องนี้คุณพีได้มีโอกาสเจอกันไหมครับยังไม่ได้เจอแต่ว่าผมก็เห็นในไลฟ์ในโซเชียลบ้างก็ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดูน่ารักดีนะเขาก็มีความที่คล้ายคลึงกันมีความที่แบบมาช่วยกันขายของอะไรเงี้ยผมมองว่าน่ารักดีครับได้เห็นข่าวบ้างไหมครับตั้งแต่ออกมาก็มีหลายๆกระแสครับบางคนก็ยังเชียร์อัพยังก็จริงๆก็เข้าใจคนที่เขาแบบว่าเอ็นดูเราด้วยความที่เขาติดตามเรามาตลอดตั้งแต่ต้นน่ะตั้งแต่ที่ยังไม่ได้มีน้องเรซซิ่งเนี่ยเขาก็อาจจะมีความคาดหวังว่าอยากจะให้กลับมาเติมเต็มความเป็นฉันครอบครัวสามีภรรยากันแต่ว่าในจุดนี้เราคุยกันชัดเจนแล้วว่าเราจะเป็นพ่อแม่ลูกต่อกันแต่มันไม่ได้มีอุปสรรคหรือปัญหาใดในการที่เราจะมาเลี้ยงดูเลยเราก็จะช่วยกันทำให้มีความสุขมากที่สุดครับคือว่าเป็นแค่พ่อแม่ไม่มีโอกาสรีเทิร์นละก็ในวันในเรื่องนี้เราคุยกันตกลงกันไปตั้งแต่แรกแล้วครับไม่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางแพทก็เหมือนกับฮุบออนแล้วมีคนข้างกายแล้วด้วยครับก็จริงๆผมมองว่าไม่ว่าจะคุณพีหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเขาสามารถเข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับคุณแพทได้เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้เขาชีวิตคนเราอ่ะมันมีเวลาอยู่ไม่นานหรอกเขาทุกคนเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าวันนี้มีใครสักคนที่ทำให้เขามีความสุขได้ให้หายเหนื่อยจากการทำงานเนี่ยผมก็ยินดีกับเขาด้วยครับแสดงว่าคนที่เชียร์คนที่อะไรเราก็อยากให้เขาเข้าใจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ก็สุดท้ายแล้วก็แทบจะไม่ได้แตกต่างอะไร
็ความเป็นพ่อแม่ลูกมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้ว